กลับเข้าสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงของกูรู Motoring นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะพามาพูดคุยกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะมีการบางครั้งเราก็จะสัมภาษณ์นะคะแฟนรายการผู้รู้ในรายการสดในรายการของเราหรือบางครั้งเราก็จะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันนี้เราจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี Sky Active นะคะซึ่งเราก็ให้ทางทีมงานได้ติดต่ออยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้พูดคุยกับใครแต่ว่าน่าจะเป็นทางด้านของผู้จัดการฝ่ายผลิตนะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะของที่บริษัท Mazda นะคะก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยี Sky Active นะคะตอนนี้ติดต่อคุณทีได้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณทีครับครับสวัสดีครับคุณสุชีพกันตุ่นครับครับคุณทีเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาเทคโนโลยี Sky Active มาเผยแพร่ในเมืองไทยเอามาให้นักข่าวได้ลองขับได้เรียนรู้เทคโนโลยีตัวนี้แต่จริงๆอ่ะคนไทยเนี่ยได้ยินเรื่องแม้แต่ในรายการเราเนี่ยพูดเรื่อง Sky Active เนี่ยบ่อยมากแต่ส่วนมากเนี่ยยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วคืออะไร Sky Active นี่มันคืออะไรแต่คิดกันเนี่ยก็คือเครื่องยนต์แต่เห็นบอกว่า Sky Active โอ้โหเทพมากเลยเห็นข่าวต่างประเทศออกมาโหสุดยอดเทคโนโลยีนี้ส่วนมากคนก็คิดว่าเป็นเครื่องยนต์แหละแรงประหยัดน้ำมันแต่จริงๆแล้ว Sky Active เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะมาใส่ในรถยนต์ตัวไหนเห็นบอกเมืองไทยจะเอาตัวนี้เข้ามาเครื่องยนต์เทคโนโลยีนี้เข้ามาครับอย่างนี้ครับ Sky Active เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับคือ4เทคโนโลยีหลักๆประกอบมาเป็นเทคโนโลยี Sky Active เนี่ยซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินหรือเราเรียกว่า Sky Active Diesel Sky Active Gasoline นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ Sky Active Drive นะครับหรือว่าตัวเกียร์เจเนอเรชั่นใหม่ของ Mazda นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของSky Active Body หรือว่าโครงสร้างตัวถังเจเนอเรชั่นใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของSky Active Chassis หรือว่าระบบแชสซีของบ้านเรานะครับเป็นระบบรองรับการสะเทือนเนี่ยGeneration ใหม่ของ Mazda ซึ่งทั้ง4อย่างเลยก็คือจะประกอบกันรวมเข้าด้วยกันเป็นSky Active Technology ครับอ๋อแล้วจุดเด่นของมันนะครับ Sky Active อย่างเครื่องยนต์อย่างเงี้ยค่ะคือต้องเรียนว่า Sky Active เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของแนวคิดที่ว่าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าไม่มีรถเทคโนโลยีใดที่ทั้งแรงในขนาดเดียวกันเนี่ยประหยัดในเวลาเดียวกันเนี่ยจะไม่มีใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เราทาง Mazda เองเนี่ยเราคิดต่างแล้วก็พัฒนาให้เกิดความแตกต่างจนประสบเป็น Sky Active Technology ตัวนี้นะครับก็คือว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพของทุกๆระบบที่กล่าวไปแล้วนะครับให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงอุดมคติสูงสุดนะครับพูดง่ายๆว่าในทางทฤษฎีอะว่าค่าที่พลังงานที่ควรจะได้ถ้าพูดให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะเพราะว่าน้ำมันที่เผาไหม้ออกมาเป็นพลังงานเนี่ยเราก็พัฒนาให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงสุดนั้นก็เลยจะได้เป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงต่อหน่วยของน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังให้กำลังแล้วก็แรงบิดที่ดีขึ้นด้วยไปด้วยกันครับเห็นบอกแรงอัดของตัวเบนซินเนี่ย14ต่อ1ซึ่งสูงมากสูงสุดเลยป่ะฮะตอนนี้ณปัจจุบันก็ถ้าเป็นในตัว Sky Active เบนซินเนี่ยตัวอัตราส่วนการอัดเนี่ยของเราอยู่ที่14ต่อ1ซึ่งสูงที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกับรถในเชิงพาณิชย์ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือครับคือค่า14ต่อ1ตรงนี้เนี่ยมันเทียบได้กับรถซุปเปอร์คาร์นะครับซึ่งมันก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ให้สมรรถนะที่สูงหรืออย่างดีเซลฮะดีเซลก็14ต่อ1นี่ก็ถือว่าต่ำสุดใช่ฮะคือท่านผู้ชมเนี่ยคงพอจะเห็นความแตกต่างอยู่แล้วระหว่างดีเซลกับเบนซินนะฮะคือตัวดีเซลเนี่ยถ้าอัตราส่วนการอัดที่ต่ำเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็แต่ว่ามันมีจริงๆแล้วถ้ามันต่ำเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเกิดการน็อกของดีเซลเครื่องยนต์ได้แต่ว่าทาง Mazda เนี่ยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการน็อกแต่ยังคงให้ได้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีอัตราส่วนการอัดที่ต่ำเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างที่จะช็อกวงการรถชนเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยดีเซลเขาจะอยู่กันที่ประมาณ18หรือเปล่าใช่ก็มีตั้งแต่16 17 18ใช่ฮะ18ต่ำสุดก็คือไม่เกินไม่ต่ำลงมากกว่า16นะฮะแต่ว่าถ้าเบนซินก็อยู่ที่ประมาณ11 10ประมาณนั้นด้วยฮะ13นะฮะ13ใช่ไหมฮะครับผม
อ๋อแสดงเรานี่ถือว่าเบนซินสูงสุดดีเซลนี่ต่ำสุดแล้วเกียร์ครับเกียร์เนี่ยต้องอย่างผู้สื่อข่าวหลายท่านนะครับที่ได้เราได้จัดทดสอบหลังจากการบรรยายข้อมูลนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจจากผู้สื่อข่าวค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเกียร์เราเนี่ยเป็นเกียร์ที่ออกแบบใหม่นะครับให้มีล็อกอัพเรนหรือการจับของตัวคลัชเนี่ยที่มีช่วงระยะเวลาการจับตัวคลัชเนี่ยที่กระชับและก็นานที่สุดนั้นมันจะเป็นการถ้าเกิดพูดภาษาที่เข้าใจง่ายเนี่ยก็คือว่ามันจะเอารวบรวมเอาข้อดีของระบบเกียร์ที่มีอยู่ในตลาดเข้าไว้ด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นเกียร์ในปัจจุบันในตลาดเนี่ยก็จะมีระบบเกียร์ CVT ใช่ไหมฮะจะมีตัวเกียร์คลัชคู่หรือว่าดูอัลคลัชแล้วก็มีเกียร์พวกออโต้สเตปออโต้ปกติเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงมาถึงเกียร์อัตโนมัติในตลาดในตลาดนั้นเราก็จะเอาข้อดีของระบบเกียร์ที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันโดยที่เรารู้ว่าเกียร์แต่ละระบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยกันยังไงฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาให้ได้สมรรถนะสูงสุดในทุกๆด้านมันจะส่งผลดียังไงครับคือมันจะเป็นลักษณะของการส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์นะครับเข้ามาที่ล้อเนี่ยผ่านเกียร์เนี่ยด้วยระบบท็อปคอนเวอร์เตอร์แบบใหม่นะก็คือเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยจะเพิ่มการจะเพิ่มระยะของการล็อกพัชเนี่ยให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าการส่งผลถึงการควบคุมแบบเข้าถึงได้โดยตรงคล้ายๆกับเกียร์ธรรมดาครับนะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราสังเกตรู้เราจะเร่งเครื่องนะฮะที่เกียร์3เนี่ยเพื่อเร่งแซงรถคันหน้าเนี่ยเวลาเรากดคลิกดาวน์อ่ะนะเราเหยียบคันเร่งเพื่อให้เกิดการคลิกดาวน์เร่งแซงเนี่ยสังเกตว่ารอบเครื่องยนต์กับรอบความเร็วรถเนี่ยซึ่งที่อยู่หน้าตัดของเราเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างถ้าเป็นในลักษณะของเกียร์อัตโนมัติทั่วไปนะฮะก็คือว่ารอบเครื่องพุ่งไปก่อนแต่ความเร็วรถเนี่ยจะค่อยๆตามมาใช่ไหมฮะแต่เกียร์ตัวนี้ก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันใช่ไม่ใช่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการตอบสนองกับการบังคับเรียกอัตราเร่งได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดมากขึ้นครับอันนี้ก็คือจุดหลักๆจริงๆมันก็คือ4อย่างนะฮะเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังแล้วก็ตัวถังนี่ก็ทำให้ปลอดภัยแข็งแรงขึ้นเบาขึ้นครับตัวถังนี่เราเลือกใช้โครงสร้างชิ้นส่วนของเหล็กที่มีแนวตรงให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็ลดน้ำหนักส่วนเกินที่ไม่จำเป็นลงแล้วก็ใช้วัสดุที่มีความรับแรงดึงแรงกดได้สูงนะฮะก็จะเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมรรถนะจะดีขึ้นเนื่องจากน้ำหนักเบาแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นนะถ้าช่วงล่างนี้สรุปสั้นๆมันดีขึ้นยังไงครับคือช่วงล่างเนี่ยนะต้องเราจะเน้นนะฮะเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างช่วงล่างด้านหน้ากับระบบบังคับเดียวให้เกิดการบังคับควบคุมแล้วก็สมรรถนะในการก่อถนนที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเราจะออกแบบด้วยการลดน้ำหนักลงนะแล้วก็ออกแบบจุดยึดเข้ากับตัวโครงสร้างตัวถังเนี่ยที่ให้เกิดความสมดุลของตัวรถให้ได้มากที่สุดนะก็จะเป็นในลักษณะที่เพิ่มช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่โดยรวมนะครับทั้งนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเทคโนโลยี Sky Active 4อย่างใช่ครับผมแล้วตัวนี้เนี่ย Sky Active เนี่ยจะมาใช้กับเมืองไทยจะมาตัวไหนยังไงอ๋อครับก็ในส่วนของเทคโนโลยี Sky Active เนี่ยจะเริ่มต้นเปิดตัวกับรถในอนาคตของ Mazda นะครับก็คือจะทยอยเปิดตัวในรุ่นแรกที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยคือ Mazda CX-5 นะครับตัว SUV ของเรานะฮะ crossover SUV ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะฮะ CX-5 นี้ Sky Active ทั้งคันเลยใช่ไหมฮะ4อย่างนี้เลยใช่ไหมครับเป็นการเป็น full Sky Active เลยคือนำเทคโนโลยีทั้งหมดของ Sky ก็มาใช้นะครับไม่ได้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็คือการใช้ทั้งระบบจริงๆครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยี Sky Active ซึ่งบ้านเราปลายปีนี้ได้เจอแน่ได้เจอกัน CX-5 ว่างั้นฮะเสียงให้คือเป็นรถ SUV นะฮะเป็นรถ SUV ฮะก็จะมาทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเราก็ดูตลาดอยู่ฮะแต่คิดว่าความต้องการน่าจะอยู่ที่ทั้งสองเครื่องยนต์ครับโอเคก็น่าจะได้ข้อมูลกันไปกระจ่างไขข้อข้องใจกันตกลงว่า Sky Active คืออะไรรู้กันไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอขอบคุณคุณทีมากนะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกับบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับรู้แล้วนะรู้แล้วเป็นอะไรคืออะไรยังไงเขาไม่ใช่เครื่องยนต์เดียวนะฟังมาเนี่ย
ลองตัดสินดูว่ามันเทพจริงหรือเปล่าแต่ยังไงเดี๋ยวคุณโก้เทสแล้วก็จะนำมาพูดคุยนำมาฝากในส่วนของอารมณ์การขับขี่รถ Skyactiv แต่ไม่ใช่ตัว CX5 นะฮะค่ะเป็นตัว Mazda 6ซึ่งเป็นตัวถ้าจะว่าไปก็คือเก๋งระดับกลุ่มเดียว Camry Accord เก๋งระดับใหญ่ครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณโก้ไปเทสมาส่วนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะ Motoring on Air เรามีข่าวคราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงของยานยนต์นำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณค่ะแฟนๆรายการทุกคนที่ติดตามนะคะเรา2คนลาแล้วขอบคุณพี่ชีพด้วยนะคะวันนี้มาเจอกันขอบคุณมากค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ